ครับบิสมิลลาห์กับแขกที่มีเกียรตินะครับท่านดาโต้มูฮัมหมัดอาดัมครับประธานมูลนิธิเพื่อความเสมอภาพนะครับอยู่ภายใต้องค์กรกลุ่มเล็กกว่านะครับเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศไทยนะครับและก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มเล็กกว่าและก็ขอยินดีต้อนรับแขกที่มีเกียรตินะครับอาเมนมันจะมีเป็นอุสตาดเป็นทั้งครูนะครับเป็นทั้งผู้ให้ภาษาวิชาหลายๆเรื่องนะครับครูเล็กนะครับผมและดาโต้โปซีเนี่ยนะครับแกก็คอยดูกิจการของนายยิปมาตลอดวันนี้นะครับสิ่งที่นายยิปทำเนี่ยครับต้องขอบอกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่อยากจะทำในเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้มันเป็นเรื่องของวาระเยอะๆนะครับทำไมยิปถึงทำเรื่องนี้นะครับต้องเท้าความกลับไปวัตถุประสงค์เริ่มต้นก่อนว่าในยิปเองเนี่ยครับเกิดมานะครับมีวิชาลำบากวิชาลำบากในที่นี้นะครับมีอาญาสอนสัตว์นะครับวันหนึ่งอาญาบอกว่าในยิปอาญามีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงพื้นที่อยู่ทั้งหมดปกคล้องเป็นที่ดินของพี่ๆน้องๆ นะครับอาญาไปหาหัวมันสับปะหลังมาให้และให้นายปู่ท่านปู่อยู่ที่ซอยลบปีหลานี่เองแขกคุณเกิดเชื่อไหมครับว่านายิปเนี่ยมีวิชาลำบากมาตั้งแต่เด็กจนข้ามมาให้ว่าวันเนี้ยมีวิชาหาเงินตั้งแต่ในวัยเด็กจนวันนี้นะครับเลยคิดว่าสิ่งที่เป็นวิชาลำบากวันเนี้ยเราต้องมอบกับสังคมวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยครับมันมีเรื่องของเรื่องสุขภาพนะครับที่เอาทดสอบเรื่องของภรรยาของนายยิปเองก็เจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคมะเร็งนะครับแต่ด้วยที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นบททดสอบเดี๋ยวเราให้เรานึกคิดว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ถ้าไม่ใช่เป็นการมอบหมายมาจากอัลเลาะห์นะครับก็เลยอยากจะทำในเรื่องของคุณงามความดีอยากจะเรื่องของอาหารการกินที่มีคุณประโยชน์ก็เลยคุยกับบีนะครับว่าเราจะทำเรื่องแปลงเกษตรอินทรีย์นะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้ทานอาหารที่ปลอดภัยอายุเองก็ป่วยนะครับต่อมลูกหมากก็อยู่ในขั้นของมะเร็งต่อมลูกหมากทั้งสองคนนะครับก็เป็นหัวใจหลักที่ทำให้นายคิดว่าสิ่งที่เราจะทำคุณประโยชน์เนี่ยเราให้กับวิธีคิดก่อนถ้าเราคิดในเชิงปฏิบัติที่ดีเราจะมีระยะทางที่ดีให้เหมือนกันนะครับที่ดินแปลงนี้มันเป็นที่ดินที่นายซื้อมาแล้วก็จะคืนเงินจริงๆที่ดินแปลงนี้มันเป็นเงินส่วนหนึ่งที่อายุเคยให้นายิปเมื่อปี2551เป็นเงินมูลค่าไม่เยอะเงินก้อนแรกนะครับที่บอกอายะว่าเฮ้ยจะคืนให้ก็ได้ปรึกษาตอนที่ป้าแมนมาบอกนายิปว่านายิปบริษัทเซอร์ตูนดารุนอามานจะเปิดขายหุ้นบริษัทในมูลค่า 550,000 บาทนายิปก็มาปรึกษาอายะอายะเฮ้ยจะซื้อที่ดินยิ่งจะซื้อหุ้นบริษัทของเซอร์ตูนเดรุนามานเพื่อให้เป็นของตระกูลไบรูยันแล้วก็มีหุ้นของโรงเรียนสีอามานไปพร้อมๆกันนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ยิ่งให้กับอายอดคืนในวันที่อายอดให้เงินมาลงทุนในการทำธุรกิจส่วนยอดที่สองอายอดจะให้ที่ดินกับนายยิ่งมาหนึ่งแปลงและก็บอกนายยิ่งว่าให้นายยิ่งช่วยพี่ช่วยน้องนะครับหนึ่งแปลงในที่นั้นเป็นที่ดินที่นายยุคไม่สมควรจะได้รับเลยเป็นที่ดินข้างบ้านนายยุคแต่นายยุคบอกว่าให้นายยุคเอาที่ดินแปลงนี้ไปเถอะแล้วให้นายยุคช่วยพี่ช่วยน้องยุคก็เลยคิดว่าสิ่งที่นายยุคได้มันมากกว่าพี่น้องคนอื่นก็เลยบอกว่าที่ดินแปลงเนี้ยเขาว่าช่วยพี่ช่วยน้องในที่นี้นายยุคจะขอทำเรื่องนี้ก่อนครับช่วยให้อายุได้มีบ้านใหม่
ก็เลยสร้างบ้านนายกสร้างบ้านนายกตัวนี้ก็คือเป็นบ้าน2ชั้นนะครับก็ถือว่าความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับผมแต่ในเมื่อเราได้มากกว่าคนอื่นเขาด้วยเจตจำนงของที่เราบอกว่าเราจะไม่เอาตัวอื่นแล้วก็เลยบอกกับเจ้าว่านั้นเงินส่วนหนึ่งจะขอซื้อที่ดิน1แปลงแล้วจะทำวากอฟนะครับให้กับประโยชน์ส่วนรวมก็เลยที่ดินอยู่ที่หมู่9ตำบลควนสตออำเภอควนโดยจังหวัดสตูลมีเนื้อที่3ไร่1งาน13ตารางวาวัตถุประสงค์นะครับก็อยากจะบอกว่าอยากจะสร้างเยาวะที่นายยิปได้เห็นเป็นแบบอย่างนะครับก็คือเยาวะของเจ้าพระอิควาเปรียบเสมือนว่าวันนี้นะครับตัวพระอิควาเนี่ยมีเทียนอยู่หนึ่งเล่มที่จุดเปลวเทียนอยู่แต่เปลวเทียนนั้นนะครับนายยิปไปเห็นเนี่ยนายยิปก็เอาเทียนเล่มน้อยๆของนายยิปเนี่ยครับไปจุดต่อเปลวเทียนของตัวพระอิควาเปรียบเสมือนว่าให้มันสว่างสวัยในมือของนายยิปด้วยและหวังว่าแฟนอินทรีย์วิถีอิสลามที่จะอยู่ที่หมู่เก้าตำบลควนสตอนะครับเป็นเทียนอีกหนึ่งเล่มที่เป็นโมเดลให้กับคนในชุมชนหรืออื่นๆได้เห็นโมเดลนี้และเอาเทียนเล่มน้อยๆของคนได้เห็นโมเดลนี้มาจุดเปลวเทียนต่อเพื่อให้อิสลามเรามีความสว่างสวยการจุดเทียนคนละเล่มในเรื่องของอิสลามนะครับมันทำให้ศาสนาอิสลามเราเนี่ยมีความเสถียรและก็รุ่งโรจน์นะครับผมขอบคุณครับผมที่ให้นายยิปได้เล่าในเรื่องราวของวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ครับผมต้องขอบคุณมากครับ